สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์มาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกรับเชิญผมในวันนี้มากัน5ท่านครับจากประเทศไทยนะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายพร้อมกันทีเดียวนะครับท่านแรกครับคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์หรือกำนันออสฮะจากพี่มายโคราชครับต่อด้วยคุณนัทครับคุณนัทโลสุวรรณจากบางบัวทองฮะแล้วก็คุณเอครับคุณชนินันท์บุญยโพธิกุลจากกรุงเทพคุณลัคนาคงหมื่นรักนะฮะจากศรีราชาและก็คุณขวัญฤดีสุดงหรือคุณติ๋วจากกรุงเทพวันนี้5ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเศรษฐกิจใช่ไหมฮะหรือกำนันออสนะฮะคุณนัทโลสุวรรณนะครับคุณชนินันท์บุญยโพธิกุลหรือคุณเอคุณลัคนาคงหมื่นรักหรือคุณรักนะฮะคุณรักแล้วก็คุณขวัญฤดีสุดงคุณติ๋วเรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมไม่เคยครับโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเริ่มที่กำนันออสก่อนแล้วกันนะฮะกำนันออสนี่คือตอนนี้เป็นกำนันอยู่ด้วยหรือเปล่ายังเป็นอยู่ครับอยู่ที่พี่มายครับพี่มายโคราชครับอืมผมก็คงไม่ต้องถามเพราะว่าทำอาชีพไปแล้วโอเครู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับก็ดู YouTube บ้างนะครับมันมีทางหนังสือพิมพ์บ้างนะครับก็ไม่นานนะครับเมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจมาเรียนครั้งหนึ่งครับที่โรงเรียนครับแล้วก็ได้จองคิวเชิญอาจารย์ไปดูที่บ้านเดี๋ยวนะฮะมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วก็จองคิวเลยครับฮะก็โชคดีอาจารย์ไปที่บ้านแล้วครับจังหวะผ่านไปโคราชพอดีก็เลยได้เป็นตัวให้ครับแล้วต้องถามว่าทำไมถึงสนใจอาจารย์หมาในเมื่ออาจารย์ฮวงจุ้ยในเมืองไทยยังเยอะแยะมากมายคือผมดูแล้วนะครับเห็นว่าอาจารย์หมาเนี่ยเป็นปรมาจารย์หนึ่งในสามนะครับเต๋าหมวกดำเนี่ยนะครับทีนี้อาจารย์ก็ไปช่วยมาหลายองค์กรนะอตท.บ้างการบินไทยบ้างนะครับดูจากผลงานครับครับก็คิดว่าอยากจะมาศึกษานะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจแล้วครับว่าจะได้มาเจออาจารย์มาวันนั้นมาเรียนก็เห็นอาจารย์มาได้มาบรรยายความรู้ก็ดีใจอย่างมากเลยก็ตัดสินใจจองคิวไว้ไปเรียนครั้งเดียวจะรู้เรื่องเหรอฮะหรือว่ามีพื้นความรู้คงช่วยอยู่แล้วก็งงๆปะปาครับตามที่เขาบอกอะไรมาก็ไปจัดบ้านจัดอะไรตามหนังสือบ้างอะไรบ้างรู้จักนานแค่ไหนถึงไปเรียนไม่นานเท่าไหร่ไม่นานดูเห็นจากหนังสือพิมพ์เห็นจาก YouTube ไม่นานแล้วก็ไปเรียนครับจากวันแรกที่ไปเรียนจนกระทั่งถึงวันที่อาจารย์ไปตรวจนี่นานไหมไม่นานครับประมาณสัก2เดือนนี่ครับผมว่าผมโชคดีครับโชคดีโอเคทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนครับเดี๋ยวมาคุยต่อว่าช่วงที่รออาจารย์ไปตรวจหรืออาจารย์ไปตรวจแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ายังไงให้ย้ายไปเป็นกำนันที่อื่นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำวงจุ้ยอะไรเห็นผลอะไรยังไงบ้างนะฮะนี่คือคุณเศรษฐกิจผมบอกเสียงถูกใช่ไหมฮะครับคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์หรือกำนันออสจากพิมายโคราชนะฮะไปที่คุณนัทฮะคุณนัทโลสุวรรณนะครับคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัททำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ช่วยธุรกิจของญาตินะฮะญาติทำธุรกิจพวกเกี่ยวกับอะไรเครื่องถ่ายเอกสารแล้วเราก็ไปทำงานช่วยเขาอ่าฮะนะฮะคุณนัทรู้จักอาจารย์หมาได้ไงเมื่อไหร่ครับก็นานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยรายการ VIP นู่นนะโอ้คือมันนานมากอันนั้นคือรู้จักเพราะเห็นทางทีวีใช่ๆแล้วก็กิตติศักดิ์อาจารย์เนาะแหมพอเรามาจานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิงแสคิวทองอย่างเงี้ยคือเราคงไม่มีโอกาสหรอกก็มองว่าคงไม่มีโอกาสแล้วเราก็แบบว่าก็ปล่อยผ่านไปจนประมาณปี58ปี58แบบว่ามันว่างอ่ะก็เอา YouTube มานั่งไล่ดูก็มาเปิดดูพวกฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยเสร็จมันก็ขึ้นอาจารย์หมามาผมก็มานั่งดูเสร็จแล้วก็มันน่าติดตามอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกดูฮวงจุ้ยใช่มั้ยฮะแสดงว่าก็ต้องดูของคนอื่นด้วยมีหลายอาจารย์ที่ใน YouTube อะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนในทีวีมันก็จะมีพวกเนี้ยโอเคเราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่จะไม่เอ่ยถึงเขามีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงมั้ยฮะระหว่างคงตุ้ยอาจารย์ท่านอื่นๆกับอาจารย์มาที่ผมดูมานะไอ้ตำแหน่งโหลสูเงี้ยคืออะไรฮะตำแหน่งโหลสูไอ้ที่เวลาเราแบ่งห้องพระราชวังเป็น9ช่องของในบ้านเนี่ยคือเลขมันจะสลับกันแล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่อาจารย์เรียกว่าประตูสวรรค์กับประตูผีเนี่ยของอาจารย์อื่นเขาเป็นประตูคือของอาจารย์เป็นประตูสวรรค์แต่ของเจ้าอื่นเขาจะเป็นประตูผีและของอาจารย์เป็นประตูผีเจ้าอื่นเขาเป็นประตูสวรรค์มันตรงข้ามกันโอเค
นะฮะแต่คือแล้วเรารู้ได้ไงว่าไหนมันถูกคือเราก็ยังไม่รู้ว่าถูกคือเราก็ต้องหาศึกษาทีนี้การที่เราจะรู้ให้แน่เนี่ยก็คือที่ไหนมีสอนก็เปิดดูเสร็จในเทปเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่ามาเรียนฟรีนะไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรผมก็คือตอนนั้นจริงๆมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมันจะปาฏิหาริย์มั้งคือความเชื่อผมนะผมอธิษฐานว่าถ้าวันหนึ่งผมมีวาสนาได้เป็นศิษย์อาจารย์กันก็ขอให้ผมอ่ะได้มาเรียนแล้วผมก็เปิดดู YouTube แล้วมันจะมีเทปที่คุณเมย์สัมภาษณ์อาจารย์อยู่เทปหนึ่งในนั้นเนี่ยพูดว่าเสียตังค์ก็ไม่เสียสักบาทยังไม่มาเรียนกันอีกเหรออะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจได้เพราะอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วต้องมาเหมือนอาจารย์กำลังจะว่าเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะเราคิดเรื่องนี้อยู่พอเปิดเทปมาถึงปุ๊บเอ้าตอบเรื่องที่เราคิดพอดีอันนี้เป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งที่ใช่ผมเองหรือแม้แต่กระทั่งหลายๆคนที่เคยคุยกันก็บอกว่าบางทีมันเหมือนอย่างไปนั่งเรียนเงี้ยมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องหลังคาวันนั้นอาจารย์ก็พูดเรื่องหลังคาขึ้นมาให้คลายสงสัยพอดีอะไรทำนองนั้นก็เลยลุกมาเลยก็วันลุกขึ้นก็มาเลยผมจำได้มาเสร็จปุ๊บนี่คือการมาครั้งแรกเมื่อตอนไหนเนี่ยประมาณสิงหากันยาปี58นี่60ก็2ปีแล้วแต่ผมขยันมากผมจะมาแบบเดือนเว้นเดือน okay. อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นที่มาเรียนเอาแบบผมว่าหลายๆคนจะเหมือนผมคือเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือมาพอมีพื้นฐานบ้างมาเรียนวันแรกพออาจารย์ขึ้นเคสสตัดดี้คนนี้เจ้าบ้านเกิดวันเดือนปีพ.ศ.อะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บคำนวณเป็นเลขเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอะไรผมนั่งเอ๋อเลยประมาณครึ่งชั่วโมงผมกลับบ้านคือแบบไม่ไหวละคืออะไรก็ไม่รู้คือเราคิดว่ามันจะเป็นง่ายๆกลับบ้านเลยวันแรกกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนกลับไปตั้งหลักใหม่แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมาใหม่คราวนี้แบบฉันไม่หนีละฉันจะนั่งฟังจนจบความรู้ที่เราเคยอ่านมาศึกษามามันใช้ไม่ได้เลยเหรอคะกับการที่มานั่งเรียนวันแรกนั่นนะคือพอคือเราคิดว่ามันจะไม่มีเลขอะไรเยอะแยะคือเราคิดว่าคนเรามีเลขหนึ่งถึงเลขเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่ามันมีเป็นเลขอย่างมีเลขคนมีเลขบ้านมีเลขทิศใช่ฮะวันเดือนปีเกิดอะไรเข้ามาอีกมีน้ำมีไฟใช่ฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบผมว่าหลายๆคนอ่ะพอได้ยินก็ถอดใจเลยแล้วก็แต่แบบอย่าไปท้ออ่ะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปหรอหลายๆคนเขาก็บอกว่าคือหลายๆคนที่อยากจะศึกษาพอมาเจออะไรที่มันดูยากๆแบบนี้ก็จะรู้สึกไม่เอาดีกว่าฉันแก่เกินการจะเรียนรู้อะไรพวกนี้ละมีสูตรอะไรที่มันง่ายๆไหมบอกฉันมาเดี๋ยวฉันไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะผมคิดว่าห่วงจุ้ยเนี่ยแบบเราไปเปิดหนังสือดูในห้างแล้วก็เอาไอ้นี่มาวางก็จบ อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานั่งเรียนกับอาจารย์มันมีปัจจัยหลายอย่างวันเดือนปีเกิดของเราที่เรียกว่าบุญกรรมอะไรพวกนี้แล้วก็คนในบ้านของเราชัยภูมิรอบบ้านของเราคือหลายๆอย่างแล้วผมก็คือตอนมานั่งเรียนเนี่ยเคสสตัดดี้ส่วนใหญ่อาจารย์ก็ไล่ออกจากบ้านหมดผมก็ไม่กล้าเชิญอาจารย์เลยเพราะผมก็คิดว่าผมโดนแน่ๆล่ะจำได้ไหมออสครับรู้หรือเปล่าเวลาอาจารย์ไปตรวจแล้วอาจารย์มักจะไล่ออกจากบ้านเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ไปแล้วครับไม่ก่อนตอนที่เราลงชื่อไม่ทราบหรอครับไม่ทราบถ้ารู้ก็คงไม่ลงชื่อลงครับลงโอเคแล้วไงต่อฮะคุณนัทฮะคือก็เราก็คิดว่าแบบว่าเอ้ยมันบ้านเราก็เป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงไอ้การที่เราคิดว่าดีไซน์บ้านออกมาแล้วมาเล่นเหลี่ยมมุมตัดเหลี่ยมตัดมุมให้มันดูเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรของบ้านอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันสวยอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงมันผิดฮวงจุ้ยเลยมันผิดแบบมันผิดมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพ อะไรเงี้ยอันนี้คือจุดแรกที่เริ่มต้นเรียนรู้ถึงวันนี้ก็ประมาณ2ปีละนะฮะหลังจากที่มาวันแรกถอยไปตั้งหลักนะฮะก็มาเรียนอยู่เป็นระยะนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าไอ้ช่วงที่2ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ทำอะไรลงไปบ้างแล้วลงมือทำอะไรเห็นผลยังไงนะนี่คือคุณณัฐโลสุวรรณนะครับไปที่คุณเอฮะคุณชนินันบุญยโพธิกุลนะฮะคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเออยู่ที่กรุงเทพทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็ช่วยที่บ้านนำข้าวต้องเสียงดังนิดนึงเป็นธุรกิจนำข้าวค่ะช่วยที่บ้านแล้วก็เป็นนักเรียกลงทุนเกี่ยวพวกอสังหาอ๋อแสดงว่าเป็นเศรษฐีนั่นเองไม่สาธุเวลาผมบอกเป็นเศรษฐีนี่ให้รีบรับรับเลยคืออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเคล็ดในทางฮวงจุ้ยอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาเขาบอกโอเครวยรวยโชคดีรับเลยรับรับไปเลยครับนะโอเคแล้วคุณเอรู้จักอาจารย์ได้ยังไงฮะก็ดู YouTube อะค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนี่น่าจะสักเกือบ2ปีแต่ว่าก็ดูมาแต่ว่าไปเรียนน้อยไม่ค่อยได้ไปเรียนค่ะเพราะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเน้นดูความรู้ยังน้อยอยู่เลยตอนนี้รู้สึก2ปีมาแล้วใช่ค่ะไม่เป็นไรฮะบางคนเรียนมา 5-6 ปีก็ยังน้อยอยู่เหมือนกันโอเค2ปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มไปเรียนจริงจังไหมฮะมีหรือว่าก็คือไปบ้างเว้นบ้างคืออย่างเช่นว่าสมมติถ้าอาทิตย์ไหนพี่เราดูแล้วเอออันนี้อยากจะไปรับด้วยหนูก็จะถือโอกาสอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนมีแจกของที่น่าสนใจหนูก็จะพยายามจัดเวลานิดนึงแล้วก็ถือโอกาสเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยในเสาร์อาทิตย์แต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าน้อยท่านโทษนะคือคุณเอเนี่ยดูจากหน้าตาก็ดูเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมก็ต้องมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยจากบรรพบุรุษมาพอสมควรหรือเปล่ามันพูดคงไม่แต่เป็นความสนใจส่วนตัวชอบมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วทำไมถึงมาเจอมาต้องมาเป็นอาจารย์หมาอาจารย์อื่นเยอะแยะมากมายหนูก็ดูมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตามมาแล้วก็เห็นศรัทธาเนาะของคนที่เขาศรัทธากันเยอะคือโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าบางทีมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นิดนึงอย่างเช่นว่าเรียกว่าอะไรหนึ่งด้วยคนที่ศรัทธาจำนวนหนึ่งที่เยอะแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่อาจารย์มีชื่อเสียงมานานขนาดนี้ค่ะค่ะคือถ้าเกิดไม่ใช่ก็คงไม่น่าจะระยะเวลาคงไม่น่าจะผ่านมาได้นานขนาดนี้คิดอย่างนั้นนะคะจากการสังเกตเรื่อยกลุ่มคนที่ศรัทธาผลงานชื่อเสียงใช่ค่ะยังทำให้อาจารย์ยังอยู่ในทุกๆวันนี้ใช่ค่ะก็เลยสนใจศึกษาเรียนรู้ต้องการอะไรจากการเรียนรู้ฮวงจุ้ยฮะก็เอาไปปรับใช้ถ้าเกิดอะไรคือโดยส่วนตัวถ้าเกิดว่ารู้ว่าอะไรดีจะทำอยู่แล้วจะพยายามทำอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคือไม่ใช่แค่ฮวงจุ้ยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยยิ่งรู้ว่าอ่ะถ้าตรงนี้ทำแล้วดีก็ถ้าทำได้ก็จะพยายามทำค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้า2ปีทำอะไรไปบ้างเห็นผลยังไงนะฮะคุณชนิดนันบุญยโพธิคุณหรือคุณเอครับไปที่คุณลักษ์ครับจากศรีราชาคุณลักษณาคงหมื่นรักสวัสดีครับคุณลักษ์ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นกึ่งพวกแมชชีนชิ้นส่วนทุกอย่างอะค่ะครับลงกลึงเลยอย่างนี้นะผมอยากจะให้ทำอะไรที่มันเป็นรูปร่างที่ส่งแบบให้ได้อย่างนั้นใช่ค่ะดออิ่งแบบใช่ได้หมดต้องเป็นวัสดุต้องเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมได้หมดค่ะเป็นความเป็นอะไรเป็นอะไรได้หมดอะค่ะอยู่ที่ศรีราชาเหรอค่ะอยู่ใกล้ๆบ่อวินอยู่โซนออกนอกนิคมเลยตอนเนี้ยโอเคฮะแล้วรู้จักอาจารย์หมาได้ยังไงครับเริ่มแรกก็คือหลานแฟนนะคะที่อยู่บ้านบึงเขาเป็นเด็กรุ่นสนใจเรื่องฮวงจุ้ยเขาเลยเห็นน้าเขาเรียกน้าเป็นหลานแฟนก็เลยไปชวนน้าเนี่ยเห็นว่าน้าเนี่ยชอบอยู่แล้วพี่เนี่ยชอบอยู่แล้วชอบฮวงจุ้ยอยู่แล้วปกติก็เชิญฮวงจุ้ยสินแสแถวนั้นน่ะสินแสที่ไม่จริงอะค่ะแต่ว่าก็ชอบตอนนั้นยังไม่รู้ว่าไม่จริงใช่ไหมตอนนี้เรียกเขาว่าเป็นสินแสไม่จริงใช่ใช่โอเคไม่เป็นไรเราไม่เอ่ยชื่อคณะไม่เป็นไรพอมาเจออาจารย์หมาแล้วอาจารย์หมาตอบโจทย์ได้เยอะเลยค่ะแบบเหมือนที่เราชอบเลยที่ผ่านมาเราก็เหมือนกับว่าจะเปิดสปาใช่ไหมที่บ้างเปล่าๆอยู่ให้สินแสแถวนั้นไปตรวจก็เหมือนกับว่าตอบโจทย์เราไม่ได้ก็เลยพอดีหลานพามาเลยวันนั้นหลานเอารถไปรับเลยอยู่บ้านบึงหลานรับมานะป้าจะพามาเรียนแต่ตอนนี้หลานไม่มาเรียนเลยนะมาส่งนะเรียนอยู่คนเดียวโอเคเดี๋ยวนะตอนที่หลานพามาเรียนเนี่ยค่ะเราโอเคเราชอบมาก็เลยตัดสินใจแต่เราไม่ได้คุยกันเหรอไอ้ฉันก็มีอาจารย์ของฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พอก็บอกค่ะว่าเดี๋ยวลองไปดูที่ว่าเห็นหลานเขาเซาซีเขาก็
เขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาศึกษาเขาเร็วกว่าเราอะไรเงี้ยเขาชอบฮวงจุ้ยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยมาก็เลยนั่งรถมากับเขาอ่ะนี่ครั้งแรกนี่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ปี58โอ้นี่ผมรู้จักนี่น่าจะเป็นสิทธิ์เจเนอเรชันเดียวกันโอเคแล้วไงต่อเก่งมากก็แหละก็มาเรียนนั่งห้องเรียนหลานบอกว่าให้เอาสมุดกับปากกามาด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปเรียนแล้วพ่อของหลานด้วยพ่อของหลานก็ไม่ได้อันนี้นะแต่เหมือนกับหลานเขาเรียกมาเขารถไปรับเลยถึงบ้านก็มานั่งเรียนนั่งเรียนไปแล้วก็พอเรียนครั้งแรกก็หายไปนะคะหายไปประมาณ2เดือนตัวค่ะตัวพี่เองแล้วก็หลานก็เหมือนกันแล้วอยู่ๆเหมือนกับเหมือนมีอะไรมาโดนใจก็ทีนี้จากปกติก็ขับรถเองอยู่แล้วใช่ไหมตอนแรกมากับหลานมาดูแบบจำทางอ่ะตอนนี้ก็สองเดือนมาเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจว่าจะมาเรียนอีกมาเรียนอีกสักทีใช่มาคนเดียวเลยครั้งแรกที่มาแล้วหายไปสองเดือนนี่เพราะอะไรเพราะว่าเรียนไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องน่าสนใจยังไม่รู้เรื่องแล้วอีกอย่างก็แต่ว่าในใจลึกๆกับเป็นคนชอบเรื่องฮวงจุ้ยอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนก็อยู่ไปก็เหมือนมีอะไรมาโดนใจว่าให้มาเรียนอีกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มมาขับรถมาเองเลยทีเนี้ยจนทุกวันเนี้ยจนทุกวันนี้ค่ะขับรถมาคนเดียวพอแฟนก็ยังไม่แฟนเนี่ยยังไม่เชื่อเลยตอนแรกพอเรามาเรียนคนเดียวแฟนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเปลี่ยนแปลงในทางบวกในทางลบโอเคแฟนมาด้วยป่ะครับวันนี้ไม่ได้มาโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาคุยกันต่อกับคุณรักเรื่องของการเรียนและการทำที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยทำอะไรเห็นผลยังไงนะศิริราชาอาจารย์เคยไปตรวจหรือยังคะเนี่ยตรวจแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันปี59คุณลักษณะคงหมื่นรักนะฮะจากศิริราชาไปที่คุณติ๋วฮะคุณขวัญฤดีสุดงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ๋วทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ติ๋วทำรถยนต์อยู่ค่ะคุณทำรถยนต์ค่ะรถยนต์คือทำทั้งรถใหม่รถเก่ามาเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมาเนาะก็เป็นทหารมาก่อนนะแล้วจปลค่ะทีนี้ญาติเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ในสยามบุรการกับคุณหญิงพรทิพย์เขาก็เลยชวนมาอยู่สยามบุรการมาตั้งแต่ปี32แล้วเสร็จเนี่ยพอสยามบุรการเขาเปลี่ยนยุคนะก็เป็นโบรกเกอร์ก็เลยมาทำเองทำอะไรตกลงรถยนต์รถยนต์ก็ลาออกจากทหารแล้วก็มาทำรถยนต์ญาติเขาญาติเดี๋ยวผมยังไม่เข้าใจการทำรถยนต์ที่ว่านี่มันคือยังไงขายรับซื้อโอเคผมก็นึกว่าสร้างด้วยคือมันครบวงจรผลิตรถยนต์ขึ้นมา1คันเลยเหรอไม่ใช่ใช่ไหมคือเหมือนว่าทำธุรกิจที่ขายคือเรื่องคำว่าทำรถยนต์เนี่ยเหมือนกับว่ารับซื้อขายรถยนต์เนาะแล้วก็ทะเบียนประกันอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันจะครบวงจรเพราะว่าทำมานานมากตั้งแต่ก็เลยพอตอนหลังก็มาทำเองหุ้นส่วนเพื่อนมีเต็นท์เนาะแล้วก็รถใหม่เนี่ยก็คือที่โชว์รูมเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์เนาะทุกยี่ห้อนะคะได้ทุกยี่ห้อเลยทุกยี่ห้อเลยแล้วก็มีเต็นท์มือสองด้วยใช่ปัจจุบันยังทำอยู่ทำ อันนี้หลักเลยค่ะเต็นท์รถมือสองคือเต็นท์อะไรอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมได้ค่ะเกษตรนวมินท็อปคาร์เซ็นเตอร์นะคะอะไรนะท็อปคาร์เซ็นเตอร์ท็อปคาร์เซ็นเตอร์อยู่ตรงเกษตรนะว่ามีต่อมอที่เท่าไหร่ฮะ65 65ไปได้เลยนะคะโอเคบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากจะซื้อขายรถยนต์ค่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นศูนย์รถใหม่ก็อยู่ที่พระราม2นะคะนิสสันฮอนด้าทั้งแถบเนาะเอาละขายได้ทุกยี่ห้อเลยเหรอทุกยี่ห้อแต่เป็นฟรีแลนซ์ให้ชูรูมนะคะอ่าฮะตอนแรกก็หลักๆก็คืออยู่นิสสันมาก่อนสยามมูลการสมัยหญิงพรทิพย์ค่ะอย่างนี้ถ้าผมซื้อมีลด 50% อะไรอย่างนี้ไหมฮะค่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 ะก็เสนอนายว่าขอส่วนลดพิเศษลูกค้า VIP โอเคอ่ะคุณติ๋วรู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับเมื่อไหร่ครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่นะปี60เนี่ยเหรอเนี่ยค่ะคือเสียมันอย่างนี้นะคือติวทำธุรกิจสุมาค้าขายเนาะก็จะชอบดูฮวงจุ้ยดูคือมันเป็นไปในตัวเพราะว่าต้องดูเลือกให้ลูกค้าดูเลขดูอะไรมันลูกค้าก็สอนมาก็ถามเราก็ต้องจะเป็นต้องไปศึกษาให้ลูกค้าเนาะเลขทะเบียนรถดูฮวงจุ้ยออกเลิกวันไหนก็ต้องบริการลูกค้าให้ครบวงจรก็เลยว่าบางทีก็เลยศึกษาแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้โลกโซเชียลไม่ได้ดูเนาะ YouTube อะไรไม่มีเลยไม่เคยรู้จักอาจารย์ไม่นี่ก็ไปสินแสที่ทั่วไปเนาะตามบ้านตามอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญก็คือจะทอดกฐินพระป่าจะค่อนข้างจะสายบุญด้วยเนาะแล้วเสร็จก็เลยไปเจอสินแสหรืออะไรทั่วไป
แล้วเสร็จอ่ะเวลาลูกค้าถามหรืออะไรเงี้ยเลขนี้ดีไหมก็ต้องตอบเขาได้แล้วแม้กระทั่งตอนเวลาเลือกออกรถยนต์อะไรเงี้ยพอปุ๊บก็เลยกลายเป็นศึกษาตามมันนี่มาก็เลยพอมาดูบ้านเนี่ยเวลาทำไมเดือนไหนมันขายดีไม่ดีเนาะก็ไปดูอาจารย์ที่เขาแนะนำมานะไม่ได้เคยเห็น YouTube ก็มาดูที่บ้านจะทำยังไงไปติดอะไรทำไมขายไม่ดีเดือนนี้ทั่วไปที่ครับก็มาตั้งอยู่เอี้ยมั่งอะไรมั่งก็คือลองผิดลองถูกมานานมากนานมากเลยนะจนอาจจะเป็นเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะจริงๆก็ลูกค้าเก่าก็เยอะเนาะก็ทำมาหลาย20ปีเลือกรถยนต์ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าบ้านเนี่ยแค่ปีนี้ตัวอยู่เอี้ยเนี่ยจะเอาจะยังไงดีปีนี้คือปี60ค่ะก็คือเมื่อปีใหม่ทุกปีใหม่เนี่ยจะให้สินแสหรืออะไรอย่างพราหมณ์เนี่ยมาดูตัวอยู่เอี้ยตกลงเป็นสินแสหรือเป็นพราหมณ์ทั้งพราหมณ์ทั้งสินแสคือเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาดูดวงด้วยแล้วถ้าเกิดจะตั้งศาลเขาก็หมายถึงว่าในคนเดียวกันเนี่ยเหรอในคนเดียวเป็นทั้งสินแสด้วยเป็นทั้งพราหมณ์ด้วยใช่จะทำคืออย่างนี้จะมีหมอดูประจำอย่างเลข9ตัวก็จะมีอาจารย์ที่คือเราก็จะดูคนเนี้ยตลอดแล้วคนเนี้ยก็จะดูตลอดเจ้าเดียวแต่เขาจะมาเปลี่ยนทุกปีแต่ติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้ลูกเขาไปไหนก็คงจะอายุมากแล้วดูมันหลายปีแล้วก็เลยพอติดต่อไม่ได้ปุ๊บทีนี้ปรากฏว่าลูกสาวเขาก็มาเล่นมือถือเปิด YouTube คือนี่แบบตรงๆนะคือไม่ค่อยได้ไปเปิดเพราะว่าจะยุ่งงานมากอ้าวมันขึ้นขึ้นว่าสินแสหมิงนะสินแสหมิงคือตอนนั้นน่ะคือโทษนะคะที่ดูหน้าคือแต่ก่อนติวขับรถกลางคืนอะติวเกิดอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุแล้วก็คือขับไปรับซื้อรถเก่าด้วยก็ขับรถลูกค้าบางทีง่วงนอนก็เกิดอุบัติเหตุไงก็ชนนี่นะคะที่หน้าเนี่ยมันก็เลยแบบมันก็ว่าเป็นอุบัติเหตุปุ๊บก็เลยจะไปดูสินแสว่าห่วงเย้งตัวเองเฉยๆว่าห่วงเย้งแต่นี่ก็เลยเกิดสินแสหมิงขึ้นมาเนาะพอปุ๊บก็กดเข้าไปดูก็ดูสินแสอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าเรื่องอะไรก็ปุ๊บก็มีอาจารย์หนึ่งขึ้นมาแต่อาจารย์หมาขึ้นมาตื่นไม่กล้าแต่ต้องนะแต่มีความรู้สึกว่าคือเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยได้แบบคือเห็นอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าห่างไกลมากที่จะไปกดเข้าไปดูนะก็ไปกดเข้าไปดูอีกคนนึงนะนี่ไม่เอ่ยชื่อกดเข้าไปดูก็คือกุ้มใจว่าบ้านเราจะทำยังไงดีหรืออะไรกดเข้าไปดูปุ๊บก็โทรไปให้เขามานะคะก็ราคาค่อนข้างสูงนะก็ว่าจะมาเรื่องติวเอี้ยนี่แหละแล้วก็จะให้ดูบ้านทั่วไปเพราะว่าติดต่ออาจารย์เดิมไม่ได้เขาก็มาทันทีแหละเขาก็ให้เตรียมนั่นเตรียมนี่ให้ซื้อผลไม้เยอะเหมือนกันนี่พูดได้ไหมคะพอเขาลงมาปุ๊บนะเขามาเขาขับรถมาขับรถตู้มาก็บีไอพีเหมือนกันด้วยแหละแต่ตอนนี้พอปุ๊บก็ให้ซื้อของผลไม้ต่างๆเขาก็บอกเขามีเวลาแค่10 นาทีนะก็มีนัดลูกค้าหลายเจ้าเขาบอกคุณติวแบบไม่มีอะไรถ้าสงสัยให้โทรหาผมเขาก็ลงบ้านมาปุ๊บปุ๊บเขาก็นี่ตรงนี้ถูกแล้วห้องน้ำต้องทำสเต็ปนะเขาก็ไปดูให้ว่าอันนี้มันมีคดีความให้ทำอย่างนี้ทีนี้อยู่2 จุดก็รีบมากเลยตัวเองก็กำลังแบบตั้งใจเต็มที่แบบตอนเช้าวันนี้จะได้ถามเขาก็10 นาทีจริงเขาก็ไปคือก็ยังงงอยู่ว่าคืออะไรยังไม่ได้พอปุ๊บก็โทรนะตบยังไม่ทันหายเหม็นเลยสายไฟล่านี่เหม็นจริงๆนะหนูบอกว่าแบบมึงก็ว่ามันคงจะเป็นดวงหรือว่าศาสนาที่จะต้องจ่ายเงินก้อนนี้ค่อนข้างจะก้อนใหญ่นะคะเท่าไหร่บอกได้ไหมก็เกือบ20,000นะคะแต่นี้ค่ะก็คือเยอะมากสำหรับถึงน้องเพราะว่าไม่เคยเยอะขนาดนี้ก็มันก็แง่แล้วถ้า20,000 10 นาทีนี่ก็นาทีละ2,000ก็นี่แหละก็เลยว่ามันจะไม่ได้ไปพูดให้ใครฟังทีก็เป็นอะไรที่แบบก็อยากจะเล่าว่าเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเพราะเราต้องนี้ถึงค่อยมาเจออาจารย์หรือเปล่าไม่รู้พอปุ๊บเขาบอกโทรหาผมนะถ้าสงสัยอะไรคือปุ๊บยังไม่ได้ทันจดอย่างมาชี้ๆเนี่ยมันต้องจดทีละอันมันต้องเข้าใจตั้งแต่ประตูบ้านอะไรเงี้ยเขาก็คือดูทั่วไปซึ่งเขาให้ทำแบบนี้ก็จำไม่ได้ก็เลยจะโทรยังไงก็ไม่ติดโทรจะไม่รับหรือว่าไม่รับสายด้วยแล้วก็ต่อไม่ได้แล้วไลน์ก็ขึ้นดูร้องไห้เลยนะร้องไห้เครียดนั่นแหละบอกร้องไห้อยู่ในที่นอนนั่นแหละว่ากุ้มใจมากเลยเงินก้อนนี้อะไรเงี้ยจะอะไรก็คือเหมือนว่ามันก่อนนั้นก็คือมันขายรถยังไม่นี่ช่วงนั้นแล้วก็
ปุ๊บมันเป็นเงินก้อนที่ว่าจะตัดสินใจมาดูเอายอมจ่ายไปติวก็โทรไม่ติดเลยเดี๋ยวนั้นให้มาดูวันอังคารหรือวันจันทร์อังคารนี่แหละเพราะติวติดต่อไปวันนี้เข้ามาไวมากอ่ะติดต่อไปปุ๊บก็รับมาเลยนะแล้วนี่พอปุ๊บติวก็นอนเขาจัดสรรเวลาดีไงเพราะว่าเขาไปที่เราสิบนาทีเขามีเวลาให้คุณติวแน่โอเคมาต่อติวก็นั่งก็นอนร้องไห้เนาะไม่กล้าบอกใครไม่กล้านี่ใครแบบก็เลยนอนร้องไห้อยู่ในห้องนั่นแหละเดี๋ยวก็เลยหยิบมือถือขึ้นมากด YouTube มันแหละบอกตรงว่าไม่งั้นก็จะไม่กดคงจะไม่กดอีกแล้วเพราะว่าในมือถือหลอกลวงโซเชียลหลอกไม่เอาอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วก็คงจะเสียไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วไงแล้วกดแล้วไงต่อเดี๋ยวก็เลยกดยิ่งกดก็อาจารย์มาก็ขึ้นเยอะมากก็กดเพื่อจะกดก็ไปดูสักหน่อยแต่คงไม่ให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเลยกดเข้าไปพอเห็นอาจารย์แล้วนะรู้สึกว่าถ้าเป็นสายบุญนะเห็นในรูปท่านพูดแบบพูดเหมือนมีเนื้อตารู้สึกเย็นอะไรต่างๆแล้วท่านก็พูดมาว่าห่วงจุ้ยนะให้เขาจะมีเลขบอกนี่นะคนปีมาแม่เป็นนั่นเป็นที่นั่นผมสงสัยคือจะคนละอย่างกับนั่นเลยก็น่าจะศึกษาหรืออีกหน่อยดีมั้ยแต่คงไม่ดีไม่เข็ดใช่มั้ยไม่นี่แหละนี่แหละกําลังจะบอกว่ามันก็สิเพิ่งนี่เพิ่งนี่เดือนมีนาเนาะพฤษภาพอปุ๊บก็กดไปฟังพุทธพฤหัสวันศุกร์ก็คือแต่กดปุ๊บนะคุณมันไปกดเทปเก่ารู้มั้ยติ๋วโทรไปไม่มีคนรับสายไม่มีสงสัยจะมีวาสนาได้ไม่รับสายก็เหมือนสินแสคนที่แล้วไงไม่รับสายเหมือนกันเลยใช่ไม่รับสายถึงก็พยายามกดดูเบอร์ถึงก็เขียนลีดมาลีดมาจนวันศุกร์ก็ไม่มีใครรับสายเลยจนดูก็นอนร้องไห้เครียดไปทำอะไรไม่ถูกจะทำยังไงดีเลยติดอยู่เอียวก็ไม่นี่ก็คือปีใหม่ก็ไม่ได้ก็พอปุ๊บก็กดไปอีกครั้งหนึ่งใหม่ๆก็รู้ก็ละเออมันมีเทคใหม่คือศึกษาว่าเอาอันนี้เทคเก่าเทคใหม่ว่าล่าสุดก็เลยขึ้นคุณโอล่าสุดนะก็เลยโชคดีที่ขอบคุณก็เลยติดเบอร์คุณโอติดประมาณปีหนึ่งรู้ไหมเดี๋ยวโทรตั้งแต่วันศุกร์ติดปีหนึ่งคือวันใช่ประมาณปีหนึ่งปีสองดูเขาจะรับใช่ใช่คือรู้สึกในเมืองไทยรู้สึกในเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะเวลาช่วงไหนเป็นช่วงไหนคือคุณโอแกก็มีเวลาพักผ่อนอยู่นิดหน่อยนะช่วงประมาณเที่ยงคืนไปถึงเช้าๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวลาดึกนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงการโทรแต่ถ้ามันมีปัญหาทุกข์ใจอะไรจริงๆก็ลองดูเป็นกรณีไปโอเคเดี๋ยวอยากที่มาจะเล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวเองแบบเจอเนาะก็ไม่ได้อยากจะสัมภาษณ์แต่มันอยู่ในใจว่าเจออะไรบ้างประมาณดูก็โทรรับสายก็บอกเขาอยู่ตรงนี้นะก็บอกที่อะไรเรียบร้อยแต่ติวโทรอ๋อรู้ว่าห้องเคสอ่ะเขาโทรไม่ติดหรอกกลางตอนเช้าตอนอะไรนี่ติวก็เลยพอปุ๊บก็ถามทางแต่ไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ตรงนั้นติวก็ติวไม่ค่อยถนัดฝั่งนี้ติวก็ดีใจได้เบอร์คุณโอแล้วถ้าจะไปเขาก็บอกว่ามีเรียนเสาร์อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยติวก็จดไว้เวลานี้ติวก็นอนหลับไปตอนเช้าวันเสาร์นี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะได้ยินเสียงอาจารย์เข้ามาในหูนะเปิดทางนี่นะอยากจะบอกเปิดทางเอ๊ะเขาให้เราเปิดทางประตูนอนหรือเปิดทางอะไรติ๋วก็มานั่งคิดติ๋วก็บอกว่าติ๋วก็ทุกข์ใจมากเนาะติ๋วก็อธิษฐานเนาะในรูปว่าก็ทุกข์ใจมากนะเพราะว่าเจอสิ่งแสนมาเยอะมากเลยอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่งนี้ไปก็ถ้ามีวาสนาหรือว่าลูกจะแบบเจอขอโทษนะเจออาจารย์ที่มาช่วยจริงๆอ่ะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือถูกวงจุ้ยที่ถูกต้องอ่ะที่ให้เดินถูกทางก็ให้ไปพบอาจารย์นะให้ไปพบอาจารย์เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่พบเสาร์อาทิตย์ก็คือรอไปอีกเสาร์อาทิตย์หน้าอันนี้คือในฝันเราพูดกับตัวเองหรือว่าไม่ตื่นขึ้นมาที่อาจารย์บอกเปิดทางตอนเช้าประมาณเช้าแล้วก็อธิษฐานอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็เลยอธิษฐานว่าไอ้เสียงอาจารย์มาพูดในหูว่าเปิดทางคนกำลังเครียดไงฮะมันก็คิดอะไรไปเรื่อยใช่ใช่เด็กก็คิดเปิดทางสายฟังยูทูบแล้วอาจารย์บอกเปิดทางในยูทูบแน่ใช่ใช่คิดดูเพราะว่าก็ดูเพิ่งโดนหลอกไปไงคะคุณกสิก็จะไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วก็คิดเออไม่ใช่แล้วก็เลยอธิษฐานว่าเอาหนาถ้าคุณโอรับสายอีกครั้งหนึ่งนะก็จะถามทางเพราะว่าไปไม่ถูกเพราะไม่รู้อยู่ไหนโอเคเดี๋ยวก็เลยโทรวันเสาร์ก็เลยกลางวันก็เลยพยายามโทร
เขาก็บอกเขามีเรียนวันอาทิตย์ก็มีเดี๋ยวก็ไปวันอาทิตย์ครั้งแรกเลยไปวันอาทิตย์โอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยกับคุณติ๋วใช่ใช่ใช่สรุปก็ได้ไปวันอาทิตย์แล้วเจออาจารย์เจออาจารย์เข้าไปมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแตกต่างทั้งหมดเลยทั้งชีวิตที่เดิมที่ดูมาที่ดูอันนี้มาแตกต่างยังไงฮะแตกต่างคือเหมือนอาจารย์เห็นแล้วก็หนึ่งอาจารย์สอนฟรีแล้วมีเมตตาแล้วก็เป็นอะไรที่แต่ละดวงของเราเลยต่างๆมันคนละอย่างกันที่ดูมาแล้วก็เข้าไปถึงมันเหมือนกับได้ตามอธิษฐานจริงๆได้มาเจออาจารย์วันนั้นเลยวันอาทิตย์ตามอธิษฐานยังก็เราอาจารย์มาขอให้ได้เจออาจารย์เร็วที่สุดก็เลยเรามาด้วยตัวเราเองไงฮะถ้าติดต่อคุณโอไม่ได้หรือว่าคือพยายามนั้นคุณโอก็คงจะไม่ได้เจอวันนี้ที่ก็คงจะไม่มาแล้วเพราะว่าถ้าโทรคนนี้ไม่ติดก็ไม่ได้มานั่นแหละโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มต้นที่ได้เจอโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะนี่คือคุณขวัญฤดีสุดงหรือคุณติ๋วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันกับ5ท่านถึงเรื่องของการทำฮวงจุ้ยตามวิชาที่อาจารย์หมาสอนว่าทำไปแล้วมีผลอย่างไรเห็นผลยังไงได้ผลหรือเปล่านะฮะนี่คือการพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในวันนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์จากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในวันนี้นะฮะคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์นะฮะหรือกำนันออสคุณณัฐโลสุวรรณนะครับคุณชนิดนันท์บุญยโพธิคุณคุณลักษณาคงหมื่นรักและคุณขวัญฤดีสุดดงช่วงที่แล้วได้ทำความรู้จักที่มาที่ไปของแต่ละคนกันแล้วช่วงนี้มาดูกันว่าหลังจากที่เขาได้รู้จักอาจารย์หมาแล้วเขาลงมือทำฮวงจุ้ยไปแล้วชีวิตเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือทำแล้วไม่เห็นผลอะไรเดี๋ยวมาคุยกันเริ่มที่กำนันออสก่อนครับกำนันออสมาเรียนครั้งเดียวเชิญอาจารย์ครับว่ากันง่ายๆยังไม่ได้รู้จักอาจารย์ดีเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามาครั้งแรกแล้วก็เลยขอเชิญอาจารย์ไปตรวจเลยครับตอนนั้นที่ต้องการเชิญอาจารย์ไปตรวจนี่คือต้องการอะไรฮะคือที่บ้านเดี๋ยวจากกำผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องการไปเป็นอะไรปะล่ะไม่ไม่ใช่ฮะคือที่บ้านมีปัญหาเรื่องธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้ทางอาจารย์ต่างๆก็แนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ดีขึ้นนะครับผมก็ตัดสินใจว่าก็มาหาอาจารย์มาเนี่ยอาจจะเป็นวาสนาวันนั้นโทรมาคุณเมย์รับสายพอดีเอาเหรอฮะโทรหาผมเหรอครับบอกว่าเนี่ยถ้าผมจะเชิญอาจารย์มาไปที่บ้านคุณเมย์บอกว่าเหมือนกับคนไข้ต้องมาหาหมอก่อนนะครับเอาหาหมอก่อนท่านโทษนะผมจำไม่ได้ผมจำได้โอเคต้องมาหาหมอก่อนให้หมอได้ตรวจแล้วถึงจะไปรักษาได้ผมก็เลยมาเลยนะครับโชคดีผมไม่คิดไม่ฝันว่าอาจารย์มาจะไปพออีกสักพักหนึ่งก็ผมพอจะได้ก่อนละไม่รู้สึกว่าคำพูดผมมันเป็นการกวนประสาทเหรอใช่ไหมครับก็เหมือนผมก็จริงผมก็เล่าให้ลูกเมียฟังว่าคุณเมย์เขาก็แนะนำอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาอาจารย์ก่อนนะครับก็ขับรถมาหาอาจารย์นะครับทีนี้อาจารย์เพิ่งไปครับเมื่อที่27ตุลาเนี่ยอ๋อนี่คือเพิ่งได้รับการตรวจจากอาจารย์เนี่ยแหละอ๋อเมื่อเดือนเนี่ยที่ผ่านมาวันนี้เรา3พฤศจิกายนเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับอ๋อโอเคทีนี้อาจารย์ท่านเมตตาบอกให้อนุญาตให้มาที่บ้านนะครับก็มาดูเพราะว่าอาจารย์แนะนำให้ผมไปสร้างบ้านใหม่เพื่อที่จะไปนอนเอาพลังครับแล้วเดี๋ยวนะฮะว่ากันตามตรงกับนันออสเองก็ไม่ได้รู้ยังไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะมากมายพออาจารย์บอกให้ไปบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วให้ไปสร้างบ้านใหม่ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรเลยคือผมได้ยินกิตติศักดิ์ของอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ก็ไปแนะนำมาหลายหน่วยงานแล้วนะครับที่ที่ผมก็ทำมาทั้งหลายอาจารย์แล้วเหมือนกันก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าสุดยอดปรมาจารย์แล้วนะอาจารย์มานะครับงั้นแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเพราะว่าอาจารย์เพิ่งไปตรวจครับและก่อนที่อาจารย์ไปตรวจเท่าที่เวลาเรียนรู้มาเนี่ยมีลงมือทำอะไรบ้างไหมหรือว่ารออาจารย์อย่างเดียวก็อ่านหนังสือผมซื้อหนังสือไป2-3เล่มก็เพียงแต่ติดรูป
หงติดลูกมังกรอะไรแค่นั้นยังไม่เห็นผลแล้วครับอือฮึแต่อาจารย์ท่านอนุญาตให้มาดูบ้านเพื่อจะไปสร้างบ้านนั่นแสดงว่าวันนี้คือการเริ่มต้นจะลงมือทำจริงๆครับแล้วจะลงมือสร้างบ้านตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่าครับนะฮะเพราะอาจารย์บอกว่าทำให้ง่ายๆให้พอได้อยู่อาศัยได้ก่อนนะครับเพราะบ้านนั้นมันหมดพลังแล้วเป้าหมายคือ30กว่าปีแล้วเป้าหมายก็คือเอาพลังไปทำเรื่องธุรกิจอย่างนั้นครับอาจารย์คือสรุปไว้ง่ายคือต้องย้ายออกจากบ้านแต่ว่าครับแต่ก็อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านอ๋อสามารถสร้างบ้านได้พื้นที่อ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับผมโชคดีมากของกำนันออสครับแล้ววันที่อาจารย์ไปเป็นไงครับอาจารย์ดู10นาทีเหมือนอย่างที่ดูให้นานมากคุณติ๋วหรือเปล่าลูกน้องผมได้ตกใจนะครับคิดว่าเขาจะมายึดบ้านว่าทีมงานไปกันโอ้โหนะแต่งดำกันไปหมดเลยไอเดินกันโอ้โหลูกน้องบอกกำนันไปทำอะไรเขาจะมายึดบ้านอันนี้เป็นปกติของอาจารย์ครับนะฮะคือโดยการทำงานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีทีมงานอยู่ประมาณ2ชุดนะฮะพอเช้าปุ๊บถ้าสมมติวันนี้มีตรวจนะฮะอาจารย์ก็จะส่งชุดแรกออกไปก่อนอาจจะ2คนหรือ3คนให้เข้าไปถึงสถานที่ก่อนเขาก็จะไปวัดพื้นที่ไปเอาเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าบ้านมีอยู่กับใครใครวันเกิดวันไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็วัดพื้นที่ของบ้านเพื่อทำแปลนเอาไว้แล้วก็รออาจารย์มาพออาจารย์มาถึงก็เอาแปลนนี้ให้อาจารย์อาจารย์จะมาพร้อมกับอีกทีมนึงอีกทีมนึงก็อาจจะล่วงหน้าไปอีกจุดนึงแล้วทีมที่ตรวจตรงนี้ที่วัดพื้นที่ตรงนี้ก็คอยอยู่ให้ข้อมูลอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะอธิบายไม่10นาทีนะนานเลยครับโอเคนี่คือสิ่งที่กำนันออสเจอครับนะฮะประทับใจอะไรไหมฮะกับการที่อาจารย์ไปตรวจให้เราผมจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าอาจารย์จะไปนะเพราะว่าไปฟังคุณเมย์สัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยอาจารย์นี่ไปตรวจในวันละ2ล้านนะครับผมก็อาจารย์เนี่ยจะไปมีโอกาสจะไปบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าคงจะมีคิวเยอะแล้วก็คงจะผมก็ลงชื่อไว้ไม่มั่นใจเลยว่าอาจารย์จะไปพอดีคุณรอนโทรไปก็ดีใจนะครับแล้วอาจารย์ก็มีเมตตาให้มาดูบ้านนะครับที่จะไปสร้างบ้านเนี่ยจะว่าไปกำนันนี่ก็ถือว่าเป็นใหม่มากสำหรับคุณจุ้ยอาจารย์มาครับคิดว่ามันคุ้มไหมกับการกับเงินที่เราจ้างเชิญอาจารย์คุ้มครับคุ้มไม่รู้สึกไม่เสียดายไม่เสียดายเลยผมเป็นวาสนาเหมือนอาจารย์เคยพูดเป็นวาสนาได้มาเจออาจารย์วันนี้ก็พาแฟนมาด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราคอยดูกันต่อผมเชื่อว่าภายในอาจารย์สร้างคุณกำนันจะสร้างบ้านเสร็จสักเมื่อไหร่เนี่ยประมาณสักต้นปีเลยจะเสร็จต้นปีเดี๋ยวปีหน้าเราคงได้คุยกันใหม่นะฮะเราคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินนี่ปีนี้6เดือนนะฮะเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกทีแล้วก็คงได้มาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตกันต่อนะฮะคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์หรือกำนันออสฮะไปที่คุณนัทฮะคุณนัทลงมือทำอะไรบ้างครับมานั่งเรียนก่อนเนาะนั่งเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ไอชัยภูมิบ้านอ่ะก็ตามที่อาจารย์บอกอ่ะมันแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วชัยภูมิเสือมีถนนแล้วหลังบ้านก็เป็นถนนด้วยมันแบบมันตรงข้ามอาจารย์เรียกว่าบ้านกับตาลปัดอย่างเงี้ยคือเราก็มองว่าเดี๋ยวไอ้ของบางอย่างก็คงช่วยได้รู้สึกผมจะของบางอย่างนี่คือเคล็ดช่วยใช่ผมเริ่มจากก็ตอนแรกก็ดูใน YouTube เนาะก็มหาทนังบูชายาใช่คือเราคิดว่าคือบ้านเรามันพลังมันน้อยเพราะว่ามันตรงข้ามมันตรงข้ามตามหลักวิชาก็มหาทนังก่อนเดี๋ยวนะฮะคือเรากำลังศึกษาฮวงจุ้ยแล้วเราไม่รู้สึก ขัดแย้งเหรอทำไมต้องไปบูชายามหาทนังซึ่งมันเป็นเหมือนจะเป็นอีกสายหนึ่งเลยคือเหมือนคนไทยชอบพระเครื่องอ่ะผมมองว่าคืออันนี้มันเป็นสายสุวรรณภูมิสายพม่าเนาะคือผมมองว่าพม่าเนี่ยบ้านเมืองเขาอย่างสงบยังอิงอยู่กับธรรมชาติมากกว่าบ้านเราคือเขาไม่ได้เจริญทางวัตถุแบบสว่างสวยทั้งวันคือเหมือนกับอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยพอตกเย็น
สวดมนต์นั่งสมาธิความแน่นของพลังวิชาจะเยอะทีนี้พออาจารย์บอกว่ามีพวกเนี้ยพวกยาคูเนี่ยผมก็เลยน่าสนเพราะว่าอย่างพระเครื่องบ้านเรามันพุทธพาณิชย์นะเนาะแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกเลยไปทำวัดล้านตองไปทำซื้อที่นู่นที่นี่ถวายพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นการทำบุญแล้ว ที่อาจารย์บอกแบบกับวิชาเนี่ยอย่าไปงกคืออย่าไปงกกับวิชาผมก็มหาทนังแรกๆก็เดี๋ยวหยอดกระปุกใช้คำว่าหยอดกระปุกเนาะหยอดกระปุกดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาแปมมาไม่อะทุกกระปุกมาซื้อนั่นแหละไม่ต้องมานั่งคอยหยอดหรอกคือตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวสะสมเงินแล้วค่อยไปเอาอ่ะแต่มันความอยากได้อ่ะโลภและโลภอยากได้ก็อ่ะไปเอาก่อนเลยองค์แรกวันที่ไปรับยาก็จะต้องไปให้ไปอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อ่ะคือมีความรู้สึกคนอื่นนี่เขาแบบอาจารย์แค่แตะหัวแตะตัวอะไรเงี้ยแต่วันที่เราไปรับยาครูอาจารย์จับมือเราสองข้างอ่ะแล้วแบบมันแบบว่าเราปีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์ขนาดนั้นแล้วการที่อาจารย์แบบคือถ้ามองหนังจีนถ่ายทอดลมปราณอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีพลังดีๆเข้าตัวเราแล้วผมจำได้ผมเนี่ยอยู่จับรางวัลตอนเย็นไม่เคยได้อะไรเลยตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมอยากได้รูปอาจารย์รูปอาจารย์ในห้องเรียนเนี่ยจะมีรูปอาจารย์ที่อาจารย์นั่งแล้วทำมือเนี่ยนั่งบนบันลังผมก็เข้าเฟซบุ๊กผมก็ก๊อปรูปอาจารย์เนี่ยแล้วก็พิมพ์เป็นโปสการ์ดวันที่ผมไปเอายาครูเนี่ยผมก็เอารูปอาจารย์วางไว้ด้วยแบบเหมือนกับผมแต่ไม่ได้พูดกับอาจารย์นะครับผมขอรูปอาจารย์เนี่ยกลับไปบูชาที่บ้านพอเสร็จกลับไปผมก็หากรอบใส่ตั้งบูชาก็คือก็ไหว้รูปอาจารย์ทุกวันวันคือผมไปเรียนวันแรกเอ้ยไม่ใช่วันแรกวันแรกผมนั่งข้างนอกวันที่สองผมได้นั่งข้างในที่ว่าไปครั้งที่สองเขาจดอะไรกันผมไม่ค่อยจดหรอกผมจะนั่งมองหน้าอาจารย์มองมันเวลาเราประทับใจใครอ่ะเราก็จะมองแบบผมประทับใจอาจารย์มากมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดในขณะที่ผมไปเดินห้างพระเอกหนังคนนู้นผมก็ไม่สนใจอ่ะแต่แบบวันนั้นตั้งแต่อาจารย์เข้าประมาณ3โมงก็นั่งมองหน้าอาจารย์จนเบรกอ่ะคือแบบมันเหมือนมีแม่เหล็กดูดเราแล้วพอเราได้มหาทนังมาเราก็คิดว่ามันต้องมีเพิ่มเดี๋ยวเนี่ยพอได้ไปแล้วนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าก่อนที่จะไปมีเพิ่มคือตอนนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นหรอกคือเหมือนกับผมมีของดีติดตัวแล้วล่ะแล้วก็จะช่วยเราเรื่องการเงินซึ่งบางทีมันเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะแต่แบบมองว่าเฮ้ยถ้ามันมีเยอะขึ้นก็ดีแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีความซึ่งอยากได้เพิ่มตอนนั้นก็มีมหากิจจาแล้วก็มี56ประการมหายา56ประการตอนนั้นก็แบบผมอยากได้นะแต่มันเหมือนวิชาเลือกคนตอนนั้นผมอธิษฐานว่าขอให้ผมนะโชคดีนะมีโชคมีลาภจะได้มาบูชาเพิ่มแต่ก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ถูกรางวัลอะไรก็สุดท้ายก็ทุบกระปุกมาเช่าวันที่มาเอาเนี่ยเดินเข้าไปหาคุณโอเสร็จปุ๊บก็อยู่ดีๆก็บอกคุณโอว่าขอมหากิจจากับมหาปรมัตถ์คือมหายาล่ะมหายาไม่ได้บอกคือปากมันพูดเป็นว่าเป็นมหาปรมัตถ์เหมือนกับดวงเราจะต้องบูชาองค์นี้มากกว่าคือผมมองในแง่เนี้ยคือเหมือนดวงเราจะต้องเป็นองค์นี้ก็เลยกลายว่าครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เป็นมหากิจจามหากิจจากับมหาปรมัตถ์แทนแล้วเข้าไปรับจากอาจารย์ก็จับมือผมก็มีความผมได้พลังจากอาจารย์มาช่วยตรงเนี้ยพอผ่านไปเสร็จอาจารย์ก็มาองค์ใหม่ที่มหาชเวดอเซจีดูดยางแผ่นดินนะฮะผมก็ไม่ได้เราต้องเอาอีกผมก็มาอีกรอบที่สามแต่องค์นี้ผมให้แฟนบูชาคือก็มารับให้แฟนอาจารย์ก็ถ่ายพลังให้ผมคือมันเหมือนกับโดยพื้นฐานชีวิตเราดวงเราคือตอนที่ดูตัวเลขห่วงจุ้ยอ่ะผม
เฉียง3หมู่หมายเลข2โอ้โหมันไม่ได้กระเตื้องอะไรกับใครสักเท่าไหร่ดังนั้นผมต้องหาพวกนี้มาช่วยเราคือบางคนก็อาจจะมองเฮ้ยองค์เดียวก็พอมั้งอะไรเงี้ยแต่โอเคผมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมสิ่งที่คุณนัทกำลังจะบอกคือความต้องการของบางคนนี้มันไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนต้องการเงินทองเป็นรูปธรรมบางคนต้องการสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นความต้องการของนัทดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกำลังใจและก็สิ่งอะไรต่างๆที่มันทำให้มีกำลังใจในการก้าวต่อไปปัญหาอุปสรรคที่เจอเนี่ยคุณนัทสามารถข้ามมาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้มีเครื่องยนต์หรือกำลังใจที่มันดีนั่นเองคือมันเหมือนกับที่อาจารย์เขาบอกว่าเหมือนกับรถเราอ่ะเรามีรถอยู่แต่เครื่องยนต์เราเล็กมันการที่เพิ่มตรงนี้ก็อาจจะเหมือนเราไปติดเทอร์โบขยายลูกสูบอะไรเงี้ยเพิ่มแรงไม้เครื่องให้มันเร็วขึ้นซึ่งพอได้ยาคูไปหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าได้ยาคูไปแล้วมันดีคือถ้าเรื่องเงินนี่ก็โอเคแบบลูกหนี้เนาะคนที่ยืมเงินเราอ่ะใช้คำว่าคนที่ยืมเงินเราก็ยังมีแบบอ่ะเอามาคืนบ้างแล้วก็เรื่องงานมหากิจจาช่วยเรื่องงานอยู่แล้วก็แบบเวลาเราติดต่องานเนี่ยลูกค้าจะแบบมีปัญหาเยอะมากคืองานนี้จะแบบผิดพลาดเวลาลูกค้าสั่งของมาอย่างนึงลูกน้องส่งของอีกอย่างนึงไปให้แล้วก็ต้องคอยแก้ไขแต่พอได้ยาคูมาช่วยก็คือ10ครั้งผิดสัก7จากเมื่อก่อนนะส่ง10ผิด7ก็จะมา10ครั้งผิดสัก2ซึ่งมันก็ลดลงไปได้เยอะแต่สุดจัด 70% เหลือสัก 20% นี่ก็แฮปปี้เลยนะฮะหรือไม่ก็คือสั่งอย่างนึงส่งของอีกอย่างนึงส่งไปผิดบ้านอะไรพวกนี้งานผิดพลาดมันก็น้อยลงผมว่าถือว่าโอเคแต่ส่วนหนึ่งคือตอนได้ยาคูไปเนาะเราก็คิดว่าแค่สวดไงไม่ได้ขอคือผมก็คล้องคอแล้วก็สวดเช้าเย็นสวดเช้าเย็นผมก็มองว่าก็เดี๋ยวพลังก็คุ้มครองเราตอนนี้รู้แล้วว่าต้องขอใช่ก็พอหลังๆเขาบอกว่าไม่ได้สวดอย่างเดียวคุณต้องอธิษฐานขอด้วยโอเค อย่างที่บอกฮะบางคนก็ต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วบางคนมีเรื่องที่ต้องการขออย่างชัดเจนนะฮะหรือแต่บางคนก็ต้องการกำลังใจที่ทำให้ก้าวต่อไปได้คือปัญหาอุปสรรคที่พร้อมเผชิญอยู่แล้วแต่ว่าขอกำลังใจหน่อยละกันท่านบอกนั้นคุณนั้นอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการกำลังใจซึ่งก็ได้รับไปแล้วจากอาจารย์นะฮะแล้วก็ของต่างๆที่ทำให้มีกำลังหรือมีพลังมากขึ้นติดตัวคุณนัทโลสุวรรณฮะคุณเอ๋ล่ะฮะเดรู้จักมา2ปีแล้วนะใช่ไหมฮะเจออาจารย์ไปแล้วด้วยเพิ่งจะเชิญเนี่ยค่ะเพิ่งจะวันที่ใกล้ๆกันมั้ยใกล้กับคุณนัทใช่ครับนัทของผมวันที่10เอ๊ะ11เดือนตุลานี้โอเคผลเนี่ยเล่มยังไม่ออกเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้น2ปีที่ผ่านมาที่รู้จักอาจารย์คุณเอ๋ทำอะไรไปบ้างครับจริงๆทำไม่เยอะนะต้องเสียงดังนิดนึงทำไม่เยอะแต่คือว่าโดยหลักก็คือว่าอย่างเช่นว่าสมมุตินะให้ทำบุญไหว้พระอะไรพวกนี้คือสิ่งดีๆที่เรารู้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเราจะทำก็คืออย่าทำเลยหรืออย่างเช่นว่าดูแลบ้านเป็นระเบียบสะอาดพวกนี้ทำก็คือจะทำอยู่แล้วดูแลไม่ว่าจะคิดพูดทำดีอะไรเราพยายามทำในสิ่งที่ดีคือเอ๊ะเชื่อตรงนี้ไงว่าถ้าเราทำดีซะแล้วเนี่ยยังไงมันต้องดีก็จะมีเรื่องเหมือนกับอิงพุทธศาสนานิดนึงนะคะส่วนนึงก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างนี้เราก็ใช้สิก็มันก็เกี่ยวนะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนอยู่นะเพราะอาจารย์ก็แนะนำอยู่ว่าคือถึงเราจะทำสมมติว่าเราจะทำฮวงจุ้ยยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเราคิดไม่ดีหรือเราไม่มีศีลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องไงคือเอ๊ก็เลยยิ่งโอเคมันไปในทางที่ทางเดียวกันกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเอ๊ว่ามันใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าอย่างที่ทำเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นตามวิชาเนี่ยก็คืออะไรนะพื้นเท่าเหมือนช่างอันนี้ก็ทำค่ะทำแล้วมันได้ผลอะไรไหมฮะคือถ้าถามว่าแต่ละอย่างอันนี้ทำอะไรแล้วได้อะไรคือบางทีมันเป็นรูปมาทำยากเพราะว่าเหมือนกับอย่างเช่นว่าคือโดยรวมพอเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนู้นดีเราก็พยายามทำอย่างที่เอ๊บอกว่าพอรู้ว่าเราต้องทำดีนะทำบุญนะสวดมนต์นะคือเราก็ทำหลายๆอย่างประกอบกันบางทีมันเลยอาจจะพูดยากว่ามาจากเรื่องนี้หรือเรื่องไหนแต่คือโดยรวมแล้วถือว่าชีวิตตัวเองโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทุกอย่างก็ดีแต่ว่าที่เรามา
ตรงนี้เนี่ยคือที่อาจารย์บอกอย่างนึงว่าถ้ารู้ว่าเหมือนกับทำมากได้มากคือถ้ามันมีอะไรที่ถ้าทำแล้วมันดีขึ้นไปได้อีกจะไม่ทำเหรอตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เราคิดถึงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอย่างอื่นอีกให้มันดีขึ้นอีกเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะโดยหน้าที่การงานของคุณเอเป็นนักลงทุนเป็นอะไรพวกนี้คุณได้มองเรื่องของจุ้ยเป็นเรื่องยังไงมันต้องใช้เงินจ่ายเงินไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องในแง่ของการลงทุนอ๋อถ้าคิดว่ามันคุ้มไหมถ้ามองในแง่การลงทุนใช่ไหมอันนี้เราว่ากันว่าถ้าเราเชื่อไปแล้วนะไอ้ว่าบางทีมันก็เหมือนกับการคาดหวังเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือบางอย่างถ้าเรายังไม่ได้ทำมันก็เลยยังวัดผลไม่ได้ใช่อย่างน้อยที่ทำได้ก็คือบางทีเราก็ถามสิทธิ์พี่ทั้งหลายว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็คือจะถามว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากรู้เนาะมันก็เป็นข้อสงสัยที่บางทีเราก็อยากรู้เพราะเราเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเหตุที่ยังไม่ได้ทำนี่คือเพราะอะไรไม่ใช่ค่ะก็คือทำมาบ้างแต่คืออย่างบางอย่างบางทีเราก็ค่อยพูดยากอ่ะค่อยเป็นค่อยไปหรือบางอย่างเอ๊ก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ดูบางคือยังไงคือไม่เคยใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เงินกับการที่อย่างพี่เขาบอกบูชาพระเครื่องคือตรงเนี้ยอะไรที่เขาเคยทำซึ่งเราไม่เคยคือไม่เคยที่จะต้องเอาเงินไปเพื่อบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยมีเราคิดว่ามันเกิดจากตัวเราทำเราคิดเราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำบุญทำหมายความว่าถ้าเป็นทำบุญเลยเนี่ยจะทำบุญเยอะอยู่แล้วที่บ้านก็ทำบุญก็สวดมนต์กันเป็นประจำอยู่แล้วตรงนั้นแปลว่าคุณเอก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษจากการลงมือทำฮวงจุ้ยคือถ้าเกิดบอกชัดเจนเพราะว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นเราโดยรวมเหมือนกับว่าโดยรวมเราดีแล้วนะแต่ว่าถ้าดีขึ้นได้อีกก็ดีโอเคคล้ายๆของพี่ใช่ไหมจริงเชิญอาจารย์ไปอาจารย์ว่าไงฮะอาจารย์ไปตรวจบ้านหนูยังไม่ได้ผลแต่ว่าคือเท่าที่ทราบก็คือว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าก็มันก็เหมือนกับไม่ได้พลังจากบ้านนะคือเป็นพลังของตัวของครอบครัวแค่นั้นของคนที่อยู่เท่านั้นเองซึ่งมันก็แต่ถ้าเกิดย้ายไปเนี่ยก็คือจะดีกว่าก็แล้วแต่เราคล้ายๆแบบนั้นจริงๆเชื่อนะเชื่อโดยศาสตร์วิชาด้วยที่บอกว่าเป็น9ช่องเป็นตารางว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีอันนี้เชื่อนะคะเชื่อเลยแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่ว่ายังปรึกษากับพวกลูกศิษย์อาจารย์รุ่นพี่ว่าอย่างทำแซกีเป็นยังไงจริงๆก็อยากทำนะคะก็คิดอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ วันนี้เราคุยกัน3พฤศจิกายนวันที่3นะคนที่จะทำแซกีนี่อาจารย์บอกว่ามีเวลาถึงประมาณสิ้นปีนี่แหละนะฮะประมาณเดือนธันวาเพราะว่าพิธีแซกีนี่จะมีตอนประมาณ3มีนาต้นมีนาเลยนะฮะเพราะฉะนั้น2เดือนนี้เดี๋ยวมาที่หลังแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็คือที่กังวลใจอยู่อย่างนึงคือที่เราคิดคือว่าสมมติว่าพอทำไปแล้วอะค่ะอีกหน่อยนานๆไปเราไม่ได้บอกว่าปี2ปีถึงเป็น10ปีไปเนี่ยคือตรงนั้นจะมีคือคจะดูแลเนี่ยห่วงเรื่องตรงนี้ว่าคือถึงสมมติว่าวันนี้บอกว่าจะมีทางวัดจะดูแลแต่เราไม่รู้หรอกวันนี้ใช่แต่หนูไม่รู้ว่าอีกผ่านไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วถ้าไม่ดูแลมันจะส่งผลเสียกับเราไหมที่ห่วงคือห่วงตรงนี้ไม่ได้คำตอบมาถามอาจารย์ดีครับอาจารย์หรือไม่ก็ถ้าเป็นห่วงผมก็คิดว่าคืออันนี้เป็นเรื่องแต่ละคนมันก็ไปบังคับอะไรกันไม่ได้ผมคือถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะไม่ว่าผมจะทำอะไรลงไปเนี่ยผมอย่างหนึ่งก็อย่างที่อาจจะคล้ายๆคุณนั้นก็คือถ้าเราสบายใจเราทำแต่ถ้าเราทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนานเราก็เบรกแล้วเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ต้องการกำลังใจหรือพลังอะไรพิเศษบางอย่างนะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอย่างคุณเอนี่ก็ไม่ได้ผิดนะฮะก็เป็นตัวแทนของคนที่ทำไปแล้วมันจะได้หรือเปล่าทำไปแล้วถ้าฉันลงทุนไปขนาดนี้ฉันควรจะได้รีเทิร์นเท่านี้อันนี้ก็เป็นตรรกะที่มองเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าความเป็นเหตุเป็นผลของในวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้นอกจากทำแล้วเห็นทำแล้วเห็นบางคนทำ1ได้1บางคนทำ1ได้10หรือบางคนทำ10ยังไม่เห็นผลอะไรเลยซึ่งปัจจัยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันก็เป็นตัวเราคนรอบข้างที่อยู่อาศัยก็ต้องประมวลต้องพิจารณากันด้วยวิจารณญาณของตัวเองแล้วล่ะว่าเราทำไปแล้วมันโอเคไหมหรือว่าเราทำแค่นี้เราแฮปปี้ดีกว่า
อะไรทำนองนั้นนะฮะนี่เป็นประสบการณ์จากคุณเอกก็เป็นตัวแทนของคนที่อาจจะมีคำถามในสไตล์แบบเนี้ยนะฮะเพียงแต่ว่าหลายๆคนที่มานั่งตรงนี้โอเคอาจจะมีคล้ายๆกับนันออยคือเริ่มต้นลงมือฉันเชื่อลงมือทำอีกคนก็บอกฉันเรียนมา5ปีแล้วล่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำอะไรเพราะว่าชีวิตฉันมันก็ราบรื่นดีเพียงแต่ว่ายังหาจุดไม่เจอทำนองนั้นว่ามันจะต้องทำไปแล้วแล้วมันต้องการไปแก้ไขอะไรกันแน่แต่อย่างคุณเอกอาจจะบอกโอเคถ้ามันดีแน่นอนความต้องการของคนมันต้องการอะไรดีมันดีๆอยู่แล้วล่ะหนูเชื่อนะว่ามันดีแต่แค่ว่าเรื่องของการอย่างที่บอกพอเวลาผ่านไปแบบพ่ออย่าลืมว่ามันมีผลต่อลูกบอก4เจเนเรชันแล้วเราถึงไม่รู้ว่าเอาแค่50ปีเอางี้แล้วการดูแลถ้าไม่ดีเนี่ยแน่นอนมันต้องส่งผลกระทบถึงตรงนั้นเนี่ยที่ห่วงคือห่วงเรื่องนี้ค่ะซึ่งโอเคถ้าถามผมเนี่ยนะฮะคือโดยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ซื้อเรียบร้อยล้อมรั้วเคยไปเห็นยังยังไม่เคยล้อมรั้วทำเป็นพื้นที่ของวัดเรียบร้อยแล้วก็พื้นที่มันก็จะต้องถูกเขาเรียกอะไรอยู่แบบนั้นตลอดโดยที่ไม่สามารถมีใครมาเขาเรียกเป็นธรณีสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำให้แล้วก็ให้มันอยู่คงทนไปแบบนั้นแน่นอนผมพูดวันนี้อีก50ปีผมก็ไม่สามารถไปการันตีได้เพียงทุกเรื่องบนโลกใบนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะฮะส่วนความเชื่อความมั่นใจนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปที่คุณลักษ์บ้างคุณลักษ์ลงมือทำอะไรบ้างฮะเห็นผลอะไรไหมลงมือทำใช่ไหมคะก็มาเรียนในห้องนะห้องหลังจากนั้นมาเรียนบ่อยๆวันอาทิตย์จากที่ญาติพามาเรียนแล้วญาติก็ไม่มาแล้วขับรถมาเองใช่จนทุกวันนี้เขาก็ไม่มานะโอเคเขาก็รู้สึกหลานเขยก็จะอยู่ปากช่องนี่แหละทีนี้หลังจากนั้นก็มาเรียนบ่อยๆเข้าในห้องเรียนอาจารย์ก็สอนกรณีศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็มันมีเคสอะไรที่แบบเหมือนเรามากเลยแบบอยู่โรงงานแล้วก็ทำในโรงงานอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยก็มันก็บ้านโรงงานที่เดียวกันค่ะใช่ก็ผิดอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาเรียนยิ่งรู้เลยแต่พอหลังจากนั้นก็จองคิวเลยจองคิวให้อาจารย์ไปตรวจเพราะว่าเป็นคนที่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองถ้าชอบก็คือแบบใช่เลยใช่มาเรียนกับอาจารย์นี่ใช่เลยเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเจอเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วกับหมอดูบ้างในจินแสที่แบบไปบ้านแล้วไปใส่ชุดขาวไปแล้วก็ที่เปล่าๆก็บอกให้เราไหว้เฉยๆแล้วก็ไม่แนะนำทิศทางเหมือนของอาจารย์นะคะพอเรามาเรียนแล้วอาจารย์มีทั้งตัวเลขมีทั้งอะไรหลายๆอย่างเราเริ่มเข้าใจก็เลยลงคิวให้อาจารย์ไปตรวจพอดีปี59อาจารย์ไป3เดือนได้ยินข่าวว่า3เดือนไปครั้งนะคะภาคตะวันออกพอดีก็มีชื่อไปอาจารย์ไปตรวจแต่ทั้งที่รู้นะคะว่าไปตรวจแล้วยังไงอาจารย์ก็ต้องไล่เพราะว่ารู้ก็เลยแบบแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ไปถึงรู้ว่าไล่ก็ต้องไปให้อาจารย์ไปชี้แนะว่าแบบให้อาจารย์เป็นคนฟันธงเลยก็เลยตรวจให้อาจารย์ว่าไงใช่อาจารย์ไปก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ดูชัยภูมิก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชัยภูมิรอบถึงแม้จะเป็นมีภูเขาแถวนั้นโซนๆนอกๆก็จริงแบบเป็นโล่งๆเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แต่โรงงานอยู่ได้แต่ที่อยู่อาศัยต้องเปลี่ยนค่ะแต่อาจารย์ก็แนะนำพอดีกับแฟนเป็นคนทิศเดียวกันที่ตะวันออกเป็นคนต้องอยู่บ้านเสืออาจารย์ก็แนะชี้แนะให้ออกไปหาบ้านเสืออยู่โอเคไอ้ความมั่นใจของเราที่เราเชิญอาจารย์ไปเนี่ย แน่นอนมันอาจจะมาจากตัวเรามาจากนิสัยของเราแต่ก่อนที่จะเกิดความมั่นใจเนี่ยอะไรที่มันทำให้เราเห็นผลเห็นว่าเอ้ยคนนี้เชื่อถือได้คนนี้เนี่ยของจริงไม่หลอกลวงคือมาเรียนนะคะมาเรียนแล้วเราก็จดแล้วเราก็มีอะไรที่ประทับใจเยอะแยะมากมายในห้องเรียนแม้กระทั่งดูรูปตามรอบๆในอาคารเรียนก็เรายิ่งมาเห็นอาจารย์แล้วแบบขนลุกเลยบางทีเราเจออุปสรรคมาใช่มั้ยมาเห็นอาจารย์แล้วก็เหมือนกับน้ําตาไหลเลยเหมือนขนลุกเหมือนอะไรเหมือน มีครูบาอาจารย์ไม่ทราบอะค่ะตรงนั้นสําหรับพี่นะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแม้กระทั่งก่อนที่อาจารย์จะไปตรวจหลังจากนั้นมาเริ่มจากลงไปตรวจแล้วก็มาเรียนเรื่อยๆก็บูชายานั่นแหละค่ะบูชายาที่ว่าอาจารย์ตอบโจทย์ได้ว่ามันเกี่ยวกับราศีเกี่ยวกับดวงชะตาอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมที่เราแก้ไม่ได้ใช่ไหมหลายอย่างก็ตอบโจทย์ตรงที่ยาคูก็เลยบูชาทั้งยาคูทั้งมหาธนังทั้งมหากิจจามีผลมีอะไรบ้างไหมเห็นผลมาอะไรบ้างไหมหรือว่าบูชายังไงมีเพราะว่าพื้นฐานก็เหมือนน้องเขาเหมือนพี่เป็นคน
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอะไรแบบว่าดูแลพ่อแม่เป็นคนทำบุญอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสายบุญก็มาเรียนก็นี่แหละก็ยิ่งรู้ว่าอาจารย์มาแบบว่าสอนในเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยพี่ว่ามันเกี่ยวกันหมดไงมันก็เลยเข้าในทางเราด้วยก็เลยว่าใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบูชายาไปปฏิบัติก็สวดมนต์ก็อะไรเงี้ยก็เห็นผลเป็นในทางที่บวกอะค่ะถึงแม้เราจะอาจจะมันจะเกี่ยวกับดวงชะตาเนาะแบบทุกอย่างกรรมเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช้าหน่อยอะแต่มันก็มีผลในทางบวกประทับใจอะก็เลยนี่แหละค่ะทุกวันนี้ก็บูชายากูไปสวดมีมหาทนังมหากิจจาที่อาจารย์แนะนำแล้วก็แฟนก็มหายาทั้ง56ประการก็สวดแต่แฟนจะไม่ละเอียดเท่าพี่เพราะว่าเขาเชื่อที่หลังแล้วทำไมเขาถึงเชื่อที่บอกว่ามีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันยังก็คือตอนแรกเขาปล่อยให้มาเรียนคนเดียวแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนกับงานไหมคะเพราะว่าพี่เป็นคนสวดแล้วขออ่ะอันนี้ขอทุกวันอ่ะขอก็เคยมาเรียนอาจารย์พูดเนาะบอกว่าครูมีไว้ให้ขออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็สวดก็ขอทุกวันอ่ะขอทั้งงานขอทั้งเงินอ่ะแล้วทีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างงานเนี่ยเราเสนอราคาใช่ไหมมันไม่น่าได้มันก็ได้บางครั้งอ่ะเสนอแพงเขาก็ยังเอาอย่างเงี้ยใช่แล้วเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนน่ะลำบากแบบว่าโอ้โหกว่าจะได้แข่งขันกันเรื่องราคาหลายๆอย่างมากแล้วแฟนเขามาเห็นทั้งตัวแฟนน่ะยิ่งดวงชะตาเขายิ่งสู้เราไม่ได้ไงเขาก็เลยรู้เห็นผลพักหลังมานี่เขาก็มาเรียนวันอาทิตย์มาด้วยกันแต่เขาจะไม่เก่งเหมือนเราไม่เก่งเหมือนที่ว่าไม่ละเอียดอ่ะอย่างพี่ตัวพี่เนี่ยละเอียดจดทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทำงานเยอะเราก็เวลาเราจะอันนี้เราก็มาเปิดสมุดดูตามโดยสรุปอย่างที่คุณรักว่าก็คือเรามีความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่รู้จักอาจารย์ทำอะไรแล้วมันดีขึ้นแล้วครับเหมือนถึงแม้ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเศรษฐกิจภาพรวมก็จริงนะเรื่องงานพวกนี้เนาะแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนน่ะเค้าก็หนักกว่าเราแต่เรามาเรียนเนาะเราก็มีครูบาอาจารย์ที่แข็งแกร่งแล้วก็งานเราไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องสู้ไปแต่ทีนี้ในทางบวกมันพี่ก็ศรัทธาอาจารย์มากเลยเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ช่วยหนุนอยู่ประมาณนั้นค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์หรือเป็นสิ่งที่คุณรักอยากจะสื่อนะฮะไปที่พี่คุณติ๋วคุณติ๋วลงมือทำอะไรเห็นผลยังไงรวบรัดกันอีกนิดนึงอ่ะเนาะก็ได้ตรงที่ว่าได้ความกระจ่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานี่แหละคือหมอดูอะไรประมาณนี้นะเราจะต้องมาศึกษาเองพอวันนั้นที่ไปพบอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะรู้อะไรเพียงแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยใช่เลยขอฝากเป็นลูกสักคนขึ้นไปพบอาจารย์นะตอนนั้นอาจารย์ให้พลังอาจารย์บอกไม่ต้องกลัวคือมันมีกำลังใจมันก็เหมือนกับว่าก็ขอบคุณอาจารย์คนเก่าถ้าไม่งั้นก็ไม่มาเจออาจารย์เนาะก็เลยขอบคุณมากแล้วรู้สึกมีความว่าพอไปนั่งเรียนก่อนนั่นแหละตอนที่ยังไม่ได้ไปเจอก็ได้รู้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยมันต้องมีชะตาฟ้าชะตาดินเนาะคือได้รู้ว่าที่เราบาผ่านมาทั้งหมดมันไม่ใช่ถ้าเรามาเรียนเนี่ยเรานี่แหละคือหมอดูห่วงจุ้ยมาศึกษากับอาจารย์ถึงแม้จะไม่ได้แบบเหมือนว่าเรียนรู้ไปเป็นแต่แบบได้กลับไปบ้านคือมันสบายใจเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าเราคือหมอดูห่วงจุ้ยคือมันก็ว่ามันแปลว่าเราเนี่ยดูเราเองเนี่ยมันได้เลยตามที่พิชาของอาจารย์ที่ติวเข้าไปในห้องแปลว่าอาจารย์สอนให้ทุกคนเป็นหมอดูไม่ใช่ไม่ค่ะคือนี่ความคิดส่วนตัวว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปเชิญใครอีกแล้วอาจารย์คือที่สุดแล้ววิชาของอาจารย์คือใช่แล้วไปรู้ว่าอ๋ออย่างที่น้อยติวก็ได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยหรือลูกหรือลูกค้าแต่ละคนราศีอะไรเลขอะไรที่ติวจะเข้าพบได้ความไม่เป็นอะไรที่ว่ามันใช่เลยแล้วอาจารย์ไปใช้เลยแล้วก็บ้านเนี่ยโอ้โหเราทำเองเลยทำเหมือนช่างเป็นอะไรที่แต่ก่อนเปิดประตูเข้าไปโทษนะคะครัวหรือบันไดอะไรที่อาจารย์สอนทั้งหมดมันผิดหมดเลยทีนี้ติวกลับไปแก้รู้สึกเข้าบ้านไปมันเป็นอะไรที่คือได้วิชาของอาจารย์เนี่ยซึ่งแบบโอ้โหครอบจักรวาลทั้งบ้านทั้งคนคือทั้งเมืองว่าเลขราศีจะได้ตอนแรกก็ลูกก็วัวหกเนาะคือเลขแม่ก้าวก็เลยจะแยกห้องได้เลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่ทำเองได้เลยที่อาจารย์สอนในห้องเรียน มีความรู้สึกว่านี่แหละที่เราจะต้องมุ่งมั่นมาเรียนเอาให้เยอะที่สุดไอ้สิ่งที่บอกมามันก็เป็นในทางทฤษฎีเราไปเห็นเราไปทำนะส
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมีอะไรไหมฮะตั้งแต่ได้เข้าไปเจออาจารย์แล้วเจออาจารย์นะถึงมีความรู้สึกว่าเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เจออาจารย์เนี่ยขายรถจากเดือนละคันกลายเป็นวันละ10คันสมมุติอันนั้นจะไม่ได้เป็นตรงนั้นแต่มีความรู้สึกว่ามีครูบาอาจารย์มาอยู่เรามาช่วยเรามีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นสายบุญแล้วเตี๋ยวขึ้นไปนี่นะที่เตี๋ยวขึ้นไปที่สุดเนี่ยคือจะต้องผ่าตัดคือจะไม่กล้าเพราะว่ามันไม่กล้าเพราะมันผ่าตรงหน้าผากเนาะอาจารย์ขึ้นไปให้น้ำมนต์บอกไม่ต้องกลัวนี่คือนะคะว่าที่แบบมันก็เหมือนกับว่าพอปุ๊บมันก็ไม่เจ็บจริงๆมันเป็นอะไรที่หนึ่งอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพ่อหนึ่งได้กำลังใจที่เข้มแข็งนะไม่ต้องคือที่เราดูมาทั้งชีวิตแต่ไม่ใช่แล้วเลขเนี่ยเราไปเปรียบเทียบว่าเราทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมน้องเขาแฟนเขาทำไมเขามีอ๋อเขาคู่39ใช่ไหมเราคู่นี้ใช่ไหมเป็นอะไรที่แต่ตัวเพิ่งก็เรียนมาไม่กี่เดือนเนาะได้จับหลักแค่ตรงนี้ก็เอาให้มันได้แต่ตารางถือว่ายังไม่ค่อยแต่ถ้าได้เรียนรู้แบบที่ครบอ่ะนะต้องไปแบบโชคดีอ่ะว่าถ้าเราได้ทำบ้านมันก็ถูกที่แบบคุณตาโตสอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าใช่แล้วแล้วก็อยากจะพยายามไปเรียนให้มากที่สุดโอเคค่ะได้ความมั่นใจมากในว่าชีวิตข้างหน้าต้องดีขึ้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณติ๋วนะฮะสั้นๆท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมฮะคุณกำนันออสก่อนนะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับที่เมตตาผมว่าเมตตาลูกศิษย์ทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของอาจารย์ก็อยู่แบบสบายๆเหมือนกับมาช่วยเหลือลูกศิษย์มีคนบางคนก็บอกเอ้ยก็ทำเพราะว่าจะได้มีคนมาซื้อของซื้อผมว่ายังส่วนไม่เป็นส่วนประกอบกันแล้วครับแต่อาจารย์นี่อยู่แบบช่วยเหลือจริงๆครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เลยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ได้มาที่บ้านอาจารย์เป็นบุญมากเลยครับครับคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์หรือกำนันออสจากพิมายโคราชนะฮะคุณนัทครับฝากอะไรอาจารย์ครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะฮะคือมันเหมือนกับคือแบบว่าถ้าเราไม่เจออาจารย์เราก็จะไปอยู่ในวังวนวิชาปลอมๆ อะไรเงี้ยวิชาหลอกๆซึ่งถ้าว่ากันตามจริงมันมีจริงตามที่อาจารย์บอกจริงว่ามันมีการปล่อยวิชาฮวงจุ้ยปลอมออกมาถ้าผมไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์ผมก็คงไปอยู่กับตำราปลอมๆ อะไรพวกนั้นน่ะนะฮะแล้วก็มันคืออย่างตอนนี้เราก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับก็ผมก็อยากให้อาจารย์ได้พักผ่อนเยอะๆและให้สุขภาพอาจารย์แข็งแรงขึ้นนะฮะให้กลับมาแข็งแรงเร็ววันนะฮะแล้วก็พาลูกศิษย์ไปเที่ยวต่างประเทศกันอีกใช่ก็ผมมีอยู่เรื่องนึงคืออย่างลูกศิษย์หลายๆคนนะฮะถ้าใครคิดว่าคุณจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยแนะนำว่าเชิญอาจารย์ก่อนนะฮะเพราะว่าเคสเนี่ยผมเจอกับตัวเองคือผมคิดว่าผมจะขยายบ้านเพื่อเอามิงถางใหญ่ๆผมก็ซื้อที่เรียบร้อยเลยพอเชิญอาจารย์ไปเสร็จมันไม่ยังเป็นต้องทำเพราะว่าชัยภูมิมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ดีนะฮะหลายๆคนปรึกษาอาจารย์ก่อนนะครับได้ไม่เสียเงินเป็นคำเตือนนะคำเตือนจากคุณนัทแต่เชื่อไหมว่าหลายๆคนที่ว่าอย่างนี้เนี่ยก็พอเขาเชื่อนี่คือเขาเชื่ออาจารย์อย่างเคสหนึ่งที่ผมจำได้คือไปซื้อที่เพื่อที่จะสร้างโรงงานวางมัดจำไปเท่าไหร่200,000-300,000สุดท้ายพอเชิญอาจารย์ไปอาจารย์บอกไม่เอาได้ไหมที่ตรงนี้ไปหาที่ใหม่ได้ไหมเขาก็ยอมทิ้งไปเลยนะปัจจุบันคนนี้นี่ก็เข้าใจว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเนี่ยนะฮะจากการทิ้งพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็อีกแล้วฮะว่าเราจะเชื่อมั่นได้แค่ไหนเพราะว่ามันไม่ได้มีใครมาการันตีว่าไม่หยุดทิ้งอันนี้แล้วไปเอาอันนี้แล้วมันจะดีขึ้นคือมันไม่มีตัวเลขชี้วัดไงคือเรื่องนี้มันไม่สามารถชี้วัดเป็นตัวเลขมันบอกไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนกินยาแล้วหายจะว่าไปกินยาก็ยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าใส่ปากเข้าไปแล้วคุณจะหายทำนองนั้นนะเรื่องพวกนี้ก็เช่นกันทางที่ดีก็อย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอก็คือคุณมาเรียนให้มั่นใจคุณมาศึกษาเล่าเรียนไปถ้ายังไม่มั่นใจอย่าลงมืออย่าลงมือทำอย่าลงมืออะไรทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่คุณจะทำได้แล้วการเรียนรู้มันก็เหมือนกับการฝึกซ้อมนั่นแหละนะฮะโอเคคุณนัทโลสุวรรณนะครับคุณเอ๊ฝากอะไรถึงอาจารย์ฮะขอบคุณอาจารย์ค่ะก็คิดว่าเป็นวาสนานะคะที่ได้รู้จักอาจารย์แล้วก็ดีใจค่ะที่
ที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ค่ะก็จะวิชาที่จะมาตั้งใจเรียนเนี่ยเอาไปทำให้ตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าคุณเอ๊จะทำอะไรต่อไปคาดหวังว่าจะได้เจอคุณเอในวันที่ทำแซกีรอบ3อยากรู้ว่าคุณเอจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะฮะโอเคคุณชนิดนันบุญยโพธิกุลหรือคุณเอนะฮะคุณละครับฝากอะไรถึงชาติฮะก็เรื่องของพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่เมตตาอาจารย์ก็มีเมตตาเนาะมีเมตตาต่อสิทธิ์ทุกคนแล้วก็เป็นอาจารย์ที่แบบฝากเนื้อฝากตัวได้ก็ศรัทธาอาจารย์ขอให้อาจารย์แข็งแรงอะค่ะสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยสิทธิ์ก็มีวาสนาเป็นบุญมีวาสนาที่ได้มาเจอนะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์แข็งแรงไปเที่ยวศิริชัยค่ะใช่จะได้เชิญค่ะจะพยายามมาเรียนแล้วก็เอาวิชาไปทำจะพยายามให้อยู่หาที่อยู่ให้เหมือนอาจารย์ชี้แนะนะคะพยายามอยู่ค่ะกับคุณลักษณาคงหมื่นรักนะฮะหรือคุณลักษณ์จากศิริราชาปิดท้ายที่คุณติ๋วฮะฝากอะไรถึงอาจารย์ฮะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เนาะที่วิชาของอาจารย์ที่มอบให้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วเป็นคือสั้นๆก็คือเป็นวาสนาเพราะว่าตัวเองเริ่มจากว่าอธิษฐานว่าถ้ามีวาสนาเนาะแม้กระทั่งตอนเนี้ยหรือข้างหน้าก็ต้องมีวาสนาที่เอานำวิชาของอาจารย์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนาะรวมถึงประเทศชาติจะพยายามที่อาจารย์สั่งสอนมาเนี่ยก็จะนำไปทำไปใช้ที่ถูกที่ควรแล้วก็จะพยายามแบบสร้างบุญสร้างกุศลเดินรอยตามอาจารย์ค่ะขอผลบุญที่ได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอาจารย์เป็นเหมือนพ่อเนาะก็อยากจะกราบอาจารย์ทำตรงนี้นะคะรู้สึกภูมิใจมากครับคุณขวัญฤดีสุดงหรือคุณติ๋วจากกรุงเทพครับนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในวันนี้กับเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยวันนี้ก็หลากหลายนะฮะทั้งสิทธิ์ใหม่สิทธิ์เรียนมาระยะหนึ่งแล้วลงมือทำหรือยังไม่ได้ตัดสินใจจะลงมือทำหรือทำแล้วเป็นยังไงนะฮะทั้งหลายทั้งปวงที่ผมคุยกันตรงนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่การได้มาเห็นประสบการณ์ของแต่ละคนและเราเอาไปเทียบกับตัวเราเองนะฮะคืออาจารย์อยากให้รู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีความลึกซึ้งนะฮะไม่ใช่ฮวงจุ้ยแบบสำเร็จรูปที่เปิดหนังสือเปิดตำราทำได้เหมือนกันทุกคนถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันก็คงรวยกันไปหมดแล้วนะฮะมีประสบการณ์ทั้งจากที่เคยเจอคนนั้นคนนี้ที่ทำเสียหายหรือแม้แต่กระทั่งมาเรียนแล้วทำแล้วสำเร็จหรือไม่ก็เป็นผลจากการพูดคุยกันตรงนี้เอาไปดูแล้วเอาไปปรับใช้กับตัวเองแต่ที่สำคัญเลยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณก็ต้องศึกษาเล่าเรียนลึกซึ้งทำให้มันลึกซึ้งทำให้มันแน่ใจว่านี่คือสิ่งที่เราจะสามารถใช้มันได้นะฮะการเรียนรู้ฮวงจุ้ยของอาจารย์เป้าหมายอย่างเดียวของอาจารย์ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงนั้นมันเอาไปใช้กับตัวเองได้ยังไงนะฮะนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปิดอาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาเพื่อที่จะสอนให้กับทุกคนได้เข้าใจว่าวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงเป็นอย่างไรไปนั่งเรียนก็ได้ฮะที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมายตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับอาจารย์สอนฟรีนะฮะทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มประมาณ 5:00 นเสาร์อาทิตย์เริ่มประมาณเที่ยงนะครับไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ฮะและก่อนไปดูรายละเอียดบน facebook.com/hwngjuyaajarnmaวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้ง5ท่านคุณเศรษฐกิจศรีพินิจพัฒน์กำนันออสคุณณัฐโลสุวรรณคุณชนิดนันท์บุญยโพธิกุลคุณลักษณาคงหมื่นรักคุณขวัญฤดีสุดงผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ